จังหวัดตากจัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2559ค่ะที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนายกรองนายกและผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อราชการของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมของแขวงทางหลวงชนบทตากเรื่องโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนของภูมิภาคการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2560การขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปี2560และเรื่องแจ้งข้อราชการของท้องถิ่นจังหวัดจากการประชุมกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นครั้งที่11ประจำปี2559เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมา